ช่วงคริปโตกอสซิปคริปโตกอสซิปคริปโตกอสซิปสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนและคุณผู้ชมครับมามีเรื่องราวอะไรบ้างคริปโตมาเล่าให้ฟังคะครับขออนุญาตสรุปภาวะตลาดนะครับตอนนี้ราคาของบิตคอยน์ครับก็มีการย่อลงมาเล็กน้อยฮะโดยราคาปัจจุบันนี้อยู่ที่ 46,400 ดอลลาร์สหรัฐครับมีการปรับลดลงมาประมาณ 2.9% ตามมาด้วยอีเธอเรียมราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3,100 ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับลดลงมาประมาณ 3.6% ครับแล้วก็ Binance Coin ก็จะส่วนทางตลาดหน่อยฮะราคาปรับขึ้นมา 2.3% ราคาปัจจุบันอยู่ที่420ดอลลาร์สหรัฐครับส่วน Cardano ก็อยู่ที่ 2.14 ดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการพุ่งขึ้นมาสูงนะครับหลังจากที่ทางผู้พัฒนา Cardano ได้ออกมาประกาศว่าเตรียมที่จะรับสมาร์ทคอนแทรคแล้วแล้วก็ XRP ตอนนี้อยู่ที่ 1.21 ดอลลาร์สหรัฐราคาลดลงมาเนี่ย 7.5% เลยส่วน Dogecoin ครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ 0.32 ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับลดลงมาประมาณ 3% ครับส่วนตลาดไทยบ้านเราวันนี้สักครู่นะฮะนะครับจ้าตลาดไทยบ้านเราวันนี้ครับราคาปัจจุบันฮะ most active เป็น Dogecoin ครับอยู่ที่ 10.9 บาทฮะตามมาด้วย USDT โอ้ USDT เนี่ยขึ้นมาประมาณบาทหนึ่งเลยนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ที่ 32 กว่านะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ 33.46 ตามมาด้วย Bitcoin ก็พอๆกับเมื่อวานครับราคาเนี่ยอยู่ที่ 1,554,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ XRP ก็มีการปรับลดลงมาประมาณเหลืออยู่ประมาณ40บาทแล้วก็ Cardano ครับ Cardano ก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะโดยราคาปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ 71.39 บาทแล้วก็ Ethereum อยู่ที่ 16,740 บาทเหรียญ Alpha อยู่ที่ 32.63 บาท CRV อยู่ที่ 71.74 บาท Polkadot อยู่ที่870บาทแล้วก็ Binance Coin ครับก็อยู่ที่ 14,200 บาทนั่นเองครับสำหรับตัวข่าววันนี้นะฮะอันนี้ก็มาที่อังกฤษครับศาลลอนดอนเนี่ยมีการสั่งสิ่งหนึ่งกับทาง Binance ครับก่อนหน้านี้ครับมีบริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับ AI นะครับนามว่า Fed.ai ฮะทีนี้บริษัท Fed เนี่ยเขาก็มีการเรียกร้องนะฮะว่าทางตัวบริษัทเนี่ยได้มีการโดนแฮกเกอร์เนี่ยแฮกเหรียญนะฮะคริปโตจากบน Binance เนี่ยไปนะมูลค่า 2.6 ล้านดอลลาร์เลยครับซึ่งเขาก็ไม่ได้กล่าวนะว่าวิธีการแฮกหรืออะไรไปเนี่ยแฮกยังไงนะฮะทีนี้ศาลในลอนดอนเนี่ยเซ็นศาลยุติธรรมนะครับก็ได้มีการสั่งให้ Binance เนี่ยระบุตัวแฮกเกอร์เนี่ยอย่างรวดเร็วที่สุดเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการยึดสินทรัพย์จากทางแฮกเกอร์เนี่ยกลับคืนมาให้ได้ด้วยนะฮะซึ่งทางบริษัท AI เนี่ยได้โดนแฮกเกอร์เนี่ยแฮกไปตั้งแต่วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ได้มีการเอาเหรียญคริปโตที่แฮกไปเนี่ยไปขายลงในตลาดเนี่ยราคาที่แบบอย่างถูกมากๆเลยนะฮะซึ่งทางทีมกฎหมายของทางบริษัท AI เองเนี่ยก็ได้มีการกล่าวว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยตัวคริปโตเนี่ยจะต้องไม่มีการเปิดเผยตัวตนของชื่อผู้ใช้อะไรอย่างนี้เนาะมีการแค่บอกว่าที่อยู่ address หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทางหุ้นส่วนทางทีมกฎหมายของทางบริษัท AI ก็บอกว่าให้จริงๆเนี่ยคริปโตเนี่ยมันก็ต้องเปิดเผยได้นะโดยความจริงก็คือด้วยกฎและการใช้งานที่ถูกต้องของมันเนี่ยพวกเขาเนี่ยสามารถติดตามแล้วก็กู้คืนเหรียญพวกนี้ได้นะเหมือนก่อนหน้านี้ที่ทาง FBI นะครับของทางสหรัฐเนี่ยได้มีการกู้คืนเหรียญคริปโตนะฮะจากเมืองหนึ่งที่ถูกแฮกเกอร์เนี่ยแฮกด้านข้อมูลไปและเรียกค่าไถ่เป็นคริปโตไปนะครับผมซึ่งตอนนั้น FBI ก็ได้มีการกู้ทุกอย่างนะครับกู้เหรียญคืนมาเกือบหมดแล้วนะครับซึ่งทางบริษัท AI เนี่ยก็มองว่ามันก็สามารถกู้คืนได้เหมือนกันทีนี้ทางโฆษกของ Binance เนี่ยก็ได้กล่าวว่าจริงๆเนี่ยทาง Binance ก็ได้ยืนยันเลยนะว่าที่จะช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่เลยในการกู้คืนสินทรัพย์โดย Binance เนี่ยก็จะระงับบัญชีที่ถูกระบุว่ามีกิจกรรมที่น่าสงสัยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยของทาง Binance แล้วก็มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ว่าได้รับการคุ้มครองในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มของ Binance นั่นเองครับ
ก็ต้องดูต่อไปนะฮะว่าทาง Binance เนี่ยจะสามารถกู้เงินคืนมาได้หรือเปล่าครับทีนี้ก็ค่อนข้างเป็นข่าวใหญ่นิดนึงฮะทีนี้บริษัท Intel ในถ้าใครเป็นสายคอมพิวเตอร์นะฮะหรือสายเกมมิ่งหรือประกอบคอมหรืออะไรจะค่อนข้างรู้จัก Intel เป็นอย่างดีครับ Intel เนี่ยก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งทีเนี้ย Intel ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกับทางสำนักงานก.ล.ต.สหรัฐครับว่าได้มีการซื้อหุ้นของ Coinbase เนี่ยไปทั้งหมด 3,014 หุ้นเลยครับผมโดยจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดนะฮะมีอยู่มูลค่าประมาณ 787,000 ดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งอันนี้ฮะก็เหมือนเป็นการบอกเป็นในๆนะฮะว่าทาง Intel เนี่ยก็ค่อนข้างสนใจในเรื่องของคริปโตนะครับค่อนข้างมากเลยแล้วเขาก็ต้องคำนึงด้วยนะว่าตัว Coinbase เนี่ยหุ้นของเขาเนี่ยหุ้นตัว Coinbase เองเนี่ยมันขึ้นลงตามตลาดของคริปโตนะฮะเมื่อไหร่ในช่วงที่ตลาดคริปโตเนี่ยมันตกลงมาหุ้นของ Coinbase ก็จะตกตามแล้วถ้าตลาดคริปโตมันขึ้นเนี่ยหุ้นของ Coinbase มันก็จะขึ้นตามนะครับซึ่ง Intel ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นบริษัทที่ถือคริปโตมากที่สุดนะครับโดยบริษัทที่ถือหุ้นของ Coinbase มากที่สุดเนี่ยยังเป็น ARK Investment ของ Katie Wood นะครับที่เป็นนักลงทุนสถาบันที่ถือหุ้นของ Coinbase เนี่ยมากที่สุดเลยโดยนับเป็นมูลค่า 5.6 ล้านหุ้นสำหรับ Coinbase นะครับทีนี้ก็เป็นที่เวียดนามครับทีนี้ครับก็ได้มีแพลตฟอร์มหนึ่งครับเป็นแพลตฟอร์มสำรวจชื่อว่า Fider ครับในนั้นแพลตฟอร์ม Fider เนี่ยก็ได้มีการทำผลสำรวจจาก27ประเทศครับจากผู้คนเนี่ย 42,000 คนเลยฮะโดยตัวผลสำรวจครั้งนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าประเทศที่เปิดเผยว่ามีการยอมรับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีสูงสุดนี่ก็คือเวียดนามครับโดยเวียดนามได้กินไปแบบ 41% เลยที่จะเป็นแบบว่าพวกเขาเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะซื้อตัวคริปโตเนี่ยมากนะครับแล้วก็ชาวเวียดนามเนี่ยมีการถือครองบิตคอยน์เนี่ยอยู่ประมาณ 20% เลยจากบรรดาประเทศทั้งหมด27ประเทศนะครับซึ่งผลสำรวจออกมาเนี่ยมันค่อนข้างน่าตกใจนะเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าประเทศเวียดนามก็เป็นประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือเป็นประเทศอาเซียนอย่างพวกเรานี่แหละซึ่งหลายๆคนเขามองเอ๊ะมันน่าจะต้องเป็นพวกแถบพวกแบบไม่ก็จีนไม่ก็เป็นอเมริกาหรือยุโรปหรือเปล่านะที่มีการถือครองคริปโตส่วนใหญ่แต่กลายเป็นเวียดนามเนี่ยมองว่าคริปโตเนี่ยมันน่าใช้งานมากกว่าอันนี้ในมุมมองของการใช้งานข้ามประเทศนะฮะในการโอนกันไปโอนกันมาคือเนื่องจากว่าคือด้วยความที่ว่าชาวเวียดนามเนี่ยเขาไปทำงานในต่างประเทศเยอะนะครับเขาเนี่ยก็ต้องมีการโอนเงินเนี่ยเข้ากลับไปให้ประเทศของเขาให้กับพ่อแม่กับคนในครอบครัวนะฮะซึ่งเขาเนี่ยคำนึงถึงค่าธรรมเนียมในการโอนข้ามประเทศนั่นเองซึ่งทางเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยมันค่อนข้างถูกแล้วก็รวดเร็วนะครับผมสามารถรับส่งได้ไวนะซึ่งทางเวียดนามเนี่ยเขาก็ได้มองว่าเออมันน่าจะถือได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็สามารถโอนให้กับประเทศของตัวเองได้ซึ่งในปีที่แล้วนะครับประเทศเวียดนามเนี่ยถือว่าอยู่ในอันดับที่13นะที่ได้มีการรับรู้ถึงในเรื่องของบิตคอยน์ว่ารู้จักบิตคอยน์อะไรความเป็นมายังไงนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามตอนนี้เป็นประเทศที่กำลังแบบพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบประเทศเศรษฐกิจใหม่ของโลกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องน่าจับตามองเลยสำหรับเวียดนามนะครับเพราะว่าตอนนี้เวียดนามก็เริ่มทันในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนั่นเองครับNFT ครับโอ้ช่วงนี้มีข่าว NFT ทุกวันเลยนะฮะทีนี้ฮะมี NFT อย่างหนึ่งครับมีชาวอเมริกันครับเป็นนักดนตรีแล้วก็นักแต่งเพลงนะครับชื่อว่าคอลลี่เฮนเดิลครับก็ได้มีการประกาศนะครับว่าจะขาย NFT ไม่ใช่สิจะขายคือมีการประกาศว่าจะให้สิทธิอนุญาตนะครับผมว่าให้ชาว NFT เนี่ยสามารถเอาหน้าของเธอเนี่ยไปทำ NFT ได้โดยใช้เทคโนโลยี Deepfake ครับซึ่งมี Deepfake เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่นะฮะเราอาจจะเคยได้เห็นในหนังในยุคใหม่ๆในช่วงนี้หนังบางเรื่องเนี่ยที่จะมีการเล่าในอดีตที่ผ่านมาหรืออะไรเป็นแฟลชแบ็กหรืออะไรอย่างนี้นะครับที่จะเอาหน้าคนเนี่ยที่อยู่ในยุคแบบสมมติว่าเป็นนักแสดงแบบรุ่นแก่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาเนี่ยจะต้องทำนักแสดงคนนั้นเนี่ยให้แบบออกมาเป็นแบบหน้าหนุ่มสมัยหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเทคโนโลยีย้อนยุคใช่ซ
ซึ่งเทคโนโลยีตอนนี้ในหนังที่เขาทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะแล้วมันก็เนียนมากเลยนะซึ่งเขาเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยว่า Deepfake ซึ่งก็มีคนเนี่ยฝรั่งเนี่ยก็ได้ทำออกมาเยอะแยะนะทำแบบคลิปล้อเลียนดาราต่างๆนานาอะไรอย่างนี้นะซึ่งทางฮอลลี่ฮอนดอนเนี่ยที่เป็นศิลปินชาวอเมริกันนะก็ได้ออกมาประกาศเหมือนกันว่าฉันให้คอปปี้ไรท์ไปเลยนะถ้าแบบชาว NFT เนี่ยอยากจะทำเป็นผลงานที่เป็นหน้าของเธอเองเนี่ยในรูปแบบดีเฟกนะครับผมซึ่งทาง NFT เนี่ยต้องขายอยู่บนแพลตฟอร์มของ Soda นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม NFT นั่นเองครับซึ่งทาง NFT ตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นหน้าของเธอที่แบบทำมีการร้องเพลงหรือมีการเต้นหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่จะออกแบบออกมาซึ่งทาง Holly Hunter เนี่ยก็มีการออกแบบ NFT ของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด3รูปแบบนะครับที่จะทำการขายออกมาซึ่งจะกำเนิดโดยสัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแทรคนะครับแล้วก็จะมีการประมูลบนโซล่าในเดือนหน้านั่นเองครับผมซึ่งกำไรส่วนหนึ่งเนี่ยโดย 40% นะครับก็จะมอบให้กับโปรเจกต์ดาวนะครับในการพัฒนาตัวบล็อกเชนกันต่อไปแล้วก็อีกโปรเจกต์ที่เหลือเนี่ยกำไรที่เหลือก็จะมอบให้กับตัว Holly Hunter นั่นเองนะครับสำหรับ NFT โดยราคาจอง NFT ของเธอเนี่ยอยู่ที่15 Ether ETH นะครับยังไม่หมดกับ NFT ครับข่าวต่อมา NFT นะก็เป็นเกี่ยวกับนักกีฬาเหมือนกันนะครับเมื่อวานก็มีการพูดถึงเลโอนัลเมสซี่นะครับสำหรับ NFT ที่เขาเนี่ยเลโอนัลเมสซี่จะเป็นเกี่ยวกับแฟนโทเค็นนะครับแต่มันก็จะคล้ายๆกันกับ NFT NFT เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับผลงานศิลปะนะครับเป็นโทเค็นเหมือนกันซึ่งทีนี้ครับแมนนี่ปาเกียวครับก็ได้มีการออกมาเปิดตัวเป็น NFT collection ของตัวเองเหมือนกันครับแมนนี่ปาเกียวก็เป็นนักมวยนะครับชาวฟิลิปปินส์นะที่ตอนนี้เขาก็ไปเป็นนักการเมืองแล้วนะซึ่งก็ได้มีการเปิดตัว NFT ของตัวเองนะครับมีการขายบนแพลตฟอร์มของ Eternity นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มของ NFT โดยเฉพาะซึ่งโปรเจกต์ NFT ตัวนี้ครับก็จะมีการผ่านตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็ร่วมมือกันกับ Recognition ในตลาด NFT นะครับผมซึ่งจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยก็เพื่อที่จะถ่ายทอดกันแท้นะครับของความเป็นปาเกียวในฐานะบุคคลที่เอาแบบชนะอุปสรรคทุกสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับแล้วก็ไม่เคยสูญเสียจิตวิญญาณในหัวใจของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งผู้ชนะในการประมูล NFT ของเขานะครับก็จะได้รับตั๋ว2ใบในการชมการขึ้นชกระหว่างปาเกียวนะครับผมแล้วก็นักชกคนอื่นๆนะครับในรัฐเนวาดานะครับในลาสเวกัสนั่นเองนะครับโดยทีมงานจาก Eternity นะทีมงานของ NFT เนี่ยก็จะทำการตรวจสอบให้แน่ใจนะว่าผู้ชนะการประมูลเนี่ยจะได้รับตัวดิจิตอลเนี่ยขอได้ทันทีเลยนะครับหลังจากที่จะชนะในการประมูลนั่นเองนะครับซึ่งการผลิต NFT ครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ปาเกียวได้ทำออกไปนะครับซึ่งถือว่าครั้งแรกที่ปาเกียวได้ทำเนี่ยเขาก็ทำตั้งแต่ปี2019แล้วนะที่ออกมาขายการ์ดเกมของเขาเนี่ยในรูปแบบ NFT นั่นเองครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตกอสซิปวันนี้ครับโอ้เยี่ยมเลยนะได้เรื่องราวน่ารู้ตื่นเต้นแฟชั่นเยอะเลยนะใช่ครับตอนนี้ NFT กำลังมาครับพี่ม่อนเพราะว่าเพื่อนผมก็สายแฟชั่นหรือเองก็เริ่มมีการแบบเริ่มออกแบบเสื้อผ้าของตัวเองแล้วจะทำเป็นรูปแบบ NFT แล้วก็มีครับไปเลยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราไปคิดออกแบบ NFT ของเราต่อว่าเราทำอะไรได้บ้าง NFT Business Line เพื่อนนักลงทุนจะแบบโอ้สนใจอะไรอย่างนี้โอเคขอบคุณนะเอเบิร์ตไปคิดมาขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็สีสันกันไปนะใครเป็น FC ใครก็ตามกันไปนะคะนุ่นจุนช่วง Crypto Gossip Crypto Gossip Crypto Gossip